ุบเขาโพธิสัตว์กำเนิดขึ้นโดยการบริหารกรรมเป็นมรดกกรรมที่กตัญญูต่อพระธรรมจึงเป็นมรดกธรรมด้วยจากมรดกกรรมสู่มรดกธรรมสู่มรดกโลกเรากำลังช่วยสร้างมรดกโลกที่จะเป็นอริยธรรมที่จะฉุดช่วยมนุษยชาติให้รอดพ้นจากความทุกข์คือผมคิดในเรื่องของการใช้วัสดุธรรมชาติไม่ต้องหรูหรามากนะครับเอาแค่ความเรียบง่ายแล้วเราทำงานอยู่ในชุมชนเนี่ยเราอยู่กับอิสระที่เราใช้ความคิดได้เสมอเลยต้องใช้ความขยันหมั่นเพียรเพราะนั้นในสิ่งที่เรามีโอกาสในการสร้างงานบางอย่างเนี่ยมันถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากเลยที่เราจะได้สร้างสิ่งที่เป็นการต้อนรับคนที่ไปปฏิบัติธรรมคุณได้เดินทางออกจากสิ่งที่คุณเป็นกับอิสระภาพในความคิดอยู่กับตัวเองตรงนี้เป็นสิ่งที่เราสร้างโอกาสในการที่จะสร้างโปรไฟล์ให้ทุกคนไม่ว่าทีมช่างนะครับทีมหัตถกรรมนะครับเพื่อจะสอนเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ให้ไปเสียเวลากับเรื่องของยาเสพติดหรือว่าเป็นเรื่องของการแต่งมอเตอร์ไซค์นะครับเขาจะได้เอาเงินต่างๆที่มันได้มาเนี่ยไปสร้างครอบครัวเขาไปดูแลครอบครัวเขาเอาไปใช้ประโยชน์โดยมากเราก็ทำงานกับผู้มีรายได้น้อยหรือว่าคนชั้นกลางแล้วก็พยายามพัฒนาบ้านที่หลายๆคนสามารถที่จะอยู่ได้ในงบประมาณที่มีเพราะเมื่อก่อนผมทำสลัมอะค่ะมันต้องปรับหลายสิ่งอยู่แล้วอะแดปทุกสิ่งอย่างเราก็คิดว่าเราจะใช้อะไรซึ่งมันมีความประหยัดสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นโดยการมีอยู่ของมันอะในโลกนี้มันสามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้สิ่งที่มันไม่ใช่วัสดุก่อสร้างถ้าไปยึดติดกับอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการแก้ปัญหาซึ่งจริงๆมันใช้ในวิชาชีพอยู่แล้วมันต้องฟรีก่อนมันต้องอิสระก่อนต่อให้นั่งอยู่ในกรงขังอ่ะใจมันก็อิสระอยู่แล้วการทำสลัมเนี่ยตัวบ้านมันเป็นแค่เครื่องมืออย่างหนึ่งเท่านั้นแต่จริงสิ่งที่เราพยายามสร้างเวลาทำงานกับคนในสลัมก็คือสร้างความมั่นใจเฮ้ยเขามีค่านะเขามีความสามารถเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาสำนึกเข้าไปแล้วมองบ้านในสลัมเนี่ยจะรู้สึกว่าอุ้ยมันแย่มันต้องรื้อทิ้งมันต้องสร้างใหม่แต่เราจะไม่มองแบบนั้นเราจะมองว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วอ่ะมันดีแค่ไหนแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำในการที่จะลงไปทำปรับปรุงสลัมอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าให้เขาเห็นคุณค่าของเขาก่อนแล้วเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาเป็นสนับสนุนให้เขารู้สึกบวกกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอยากจะทำงานพวก CSR ที่มีการช่วยเหลือสังคมมีการออกแบบอะไรที่เป็นงานที่เพื่อสังคมเคยดู YouTube ของคุณแม่อยู่บ่อยๆเลยนะครับแล้วก็จริงๆคุณแม่ผมเองเนี่ยก็ได้คุยเรื่องเสถียรธรรมมาหลายครั้งจริงๆออฟฟิศผมเองเนี่ยออกแบบโดยสัจจวัสดุไม่มีการไปหุ้มแต่งอะไรมากสนใจที่จะสร้างตรงนี้ให้มันรู้สึกว่ามันง่ายแต่ว่ามันเหมือนมันมีอะไรมากกว่าสร้างสถานที่ที่มันสุขสงบทั้งด้านกายและใจส่วนหนึ่งเนี่ยที่อยากจะสื่อออกมาเนี่ยคือให้มันเกิดเป็นซิมโบลิกอยากจะให้มันมีนัยยะทางพุทธธรรมที่คนรับรู้ได้คืออยากให้รู้สึกถึงความสุขง่ายแต่ใช้น้อยใช้สิ่งที่น้อยแต่เกิดความสุขมันคือตัวตนของพื้นการใช้พื้นที่นี้เลยนะครับเกิดความสุขกับสำหรับทุกๆคนเลยปลดล็อกความกลัวแบบที่คุณยายจ๋าบอกว่าพื้นที่นี้ต้องเป็นอิสรภาพสำหรับอิสระชนเพื่อปลดล็อกโซ่ตรวนที่มันอยู่ในใจเราอะค่ะออกไปก่อนที่เราจะออกแบบอะไรได้เนี่ยมันมีความกลัวอยู่ในตัวเองตัวบินเองเลยจึงต้องปลดล็อกความกลัวนี้ออกไปก่อนได้กับพระแล้วก็ได้ทำสมาธิกับคุณยายจ๋าแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่ภาวะหนึ่งเท่านั้นเราแค่จะต้องปล่อยให้อิสระจากใจเราเพื่อเข้าถึงพื้นที่นั้นก่อนนะคะมันถึงจะสามารถออกแบบได้ก็พยายามที่จะไม่กลัวมันแล้วก็ทิ้งความกลัวนั้นไปแล้วก็ใช้ความสงบแล้วก็เปิดใจเพื่อที่จะเปิดรับความรู้สึกในการที่จะออกแบบได้ซึ่งปิ่นคิดว่าปิ่นจะนำวัสดุที่ปิ่นมีคือเศษเหล็กที่มันไม่มีคุณค่าเนี่ย
ให้มันมีคุณค่ามากขึ้นค่ะเพียงเพราะว่างานของปิ่นเนี่ยมันเป็นเศษวัสดุที่มันไม่มีคุณค่าเนี่ยให้มันเกิดความพิเศษขึ้นมาได้สิ่งที่ตาสัมผัสใจเนี่ยปิ่นเชื่อว่าคนที่มองเห็นน่าจะทำให้รู้สึกมีความปิติเกิดสุขขึ้นได้ในใจเพียงเพราะว่าแม้ว่ามันเป็นแค่เศษขยะค่ะมันยังทำให้เกิดความงามได้มันน่าจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความเบิกบานขึ้นได้ด้วยเช่นกันค่ะคิดว่าน่าจะพัฒนาศักยภาพของความคิดแล้วก็ศักยภาพด้านการออกแบบของตัวปิ่นด้วยค่ะพื้นที่นั้นนะคะอยู่อย่างเรียบง่ายนะคะแต่ว่าให้มันเป็นประโยชน์บางทีพื้นที่นั้นอาจจะทำให้เราเนี่ยสงบนิ่งแล้วก็เห็นธรรมบางอย่างผมอยากทำงานออกแบบให้มัน make sense ง่ายๆเหมือนธรรมะอยากให้งานออกแบบกับธรรมะเป็นอะไรที่เชื่อมกันได้เราออกมาจากโลกภายนอกเราเดินทางมาเราอยู่กับของที่มันเป็นปรุงแต่งที่มันไม่ใช่แก่นเลยผมอยากให้คนที่มาอยู่ที่นี่ได้ปฏิบัติจริงๆแล้วได้อะไรกลับไปผมปฏิบัติอยู่แล้วแล้วก็เป็นปีที่ผมก็เพิ่งเสียคุณพ่อคุณแม่ไปพอได้ทำสิ่งนี้เกิดขึ้นก็เลยรู้สึกเอนจอยมากกับโปรเจกต์นี้ครับ